คลียไอวีนาคนแซะไม่ถูกแอนโทเนียจริงเหรอโดนดราม่าไม่เคยซ้ำสำหรับวีนาปวีนารองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ที่วันนี้เจ้าตัวขอเคลียร์ทุกประเด็นร้อนทั้งเทกองแซะแอนโทเนียติ่งไม่ยอมรับผลการตัดสินและอีกหลายประเด็นที่ทุกคนสงสัยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ VVIP EP 1ในวันที่วีนาอยู่บนเวทีประกวดวันนั้นวินาทีที่มีวีนาและน้องแอนโทเนียในจังหวะที่เขาจะประกาศว่าใครจะไปยืนข้างน้องเจสซี่วีนาคิดว่าเป็นเราไหมวีนาแอบหวังไว้ในใจต้องประกาศว่า04เพราะว่าตอนที่เราตอบคำถามเสร็จปุ๊บเราจำได้แล้วว่าทีมภูเก็ตเขานั่งตรงไหนเราก็หันไปมองทีมเขาว่าเขาว้าวไหมกับคำตอบเราสรุปว่าทุกคนแบบว้าวแล้วกลับมาตอนที่ปิดหูอยู่แอนโทเนียตอบเสร็จเราก็มองข้างๆว่ายังไงกับคำตอบของเพื่อนเราก็สองจิตสองใจแล้วเราก็ไม่ได้ยินทั้งหมดที่แอนโทเนียตอบเพราะเราใส่หูฟังอยู่ก็แอบหวังไว้ในใจว่าน่าจะต้องเป็นเราแต่ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกตัวเองไว้แล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจวินาทีที่เขาพูดว่าคนที่จะเข้ารอบต่อไปเป็น MUT31 เกิดอะไรขึ้นกับสภาพจิตใจเรานะวินาทีนั้นวีนาตอนนั้นจำได้ว่าหลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆเลยว่ามันไม่ใช่เราพอในวินาทีนั้นที่มันไม่ใช่เราแล้ววินาทีนั้นก็คิดในใจว่าอีกแล้วทำไม่ได้แต่ว่าวินาทีต่อมาที่เราลืมตาขึ้นมาแล้วเรายิ้มความรู้สึกทั้งหมดที่อยู่ในใจคือเราไม่มีอะไรพลาดเลยเราทำดีทุกอย่างเราพยายามสุดๆเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราแสดงความสามารถของเราไปเต็มที่แล้วอมันไม่ใช่ความผิดของเราที่เราอาจจะไม่ฟิตในความต้องการค่ะองค์ใครแต่เราฟิตในตัวเราแล้วว่าฉันเต็มที่แล้วสิ่งที่วางสแตนดาร์ดไว้ฉันทะลุสแตนดาร์ดที่ฉันวางไว้อีกเพราะฉะนั้นเลยไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจว่าฉันทำไม่ได้คือวีนามองว่าตอนแรกเราแอบเผื่อใจไว้ว่าวินาทีที่จับมือถ้าเป็นเราได้รองหนึ่งอีกรอบหนึ่งเราจะทำยังไงแต่ว่าเราไม่พยายามไปโฟกัสกับความคิดนั้นเราแค่คิดว่าฉันต้องทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วฉันต้องได้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาหยุดอยู่ที่รองสองเพราะว่าเรามองผลงานทั้งหมดที่ผ่านมามันสามารถดีได้กว่านี้คิดไหมว่าสิ่งที่เราสู้มาทั้งหมดมันเสียเปล่าวีนาไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะทุกอย่างที่เราสู้มาเราพยายามมาเราได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราได้ทำเต็มที่สนุกกับทีมสนุกกับทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ปล่อยตัวเองให้ทุกคนเห็นศักยภาพของเราในแบบใหม่คือมันไม่มีใครที่จะมาพูดเลยว่าวีนาช้ำมากมารอบที่สามแล้วไม่ว้าวแล้วคำเหล่านี้คือวีนาลบออกไปหมดเลยเพราะว่าวีนาตั้งใจจริงๆที่จะเอาสิ่งใหม่ๆรุ่นที่ดีที่สุดทุกอย่างที่ดีที่สุดทะลุทุกกำแพงทะลุทุกเพดานที่ทุกคนวางไว้ว่าวีนาจะทำได้แค่นี้เราทะลุหมดแล้วเราทำได้ทุกอย่างจริงๆวินาทีนั้นที่ร้องมันเหมือนตอนนั้นเลยเราเห็นคนที่รักเราเชียร์เราคนที่ตั้งใจอยากจะให้เราได้มากแล้วเขาร้องไห้มีน้ำตาออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราไม่อยากจะให้คนที่รักเราเขาต้องรู้สึกว่าทำไมวีนาไม่ได้อีกแล้วอยากจะให้วีนาได้ไม่อยากจะให้เขาผิดหวังไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาทำในชีวิตเขามองเราเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเราไม่อยากให้เขาท้อว่าทำไมวีนาทำไม่ได้แล้วฉันเอากำลังใจที่ไหนมาเราไม่อยากให้เขาคิดอย่างนั้นแล้วพอยืนอยู่บนเวทีวินาทีที่เขาประกาศไม่มีการเสียใจเลยว่าฉันไม่ได้จะร้องไห้ฉันเสียใจมาก
ไม่มีความคิดอย่างนั้นแต่พอมองไปถึงคนที่อยู่ข้างล่างใส่เสื้อสีชมพู MUT ภูเก็ตยืนร้องไห้กันเป็นกลุ่มน้ำตาไหลออกมาหน้าแบล็คดรอปทุกคนยืนร้องไห้คือเป็นสิ่งที่อดทนไม่ได้มีคนถามว่าทำไมมาสามครั้งแล้วยังตื่นเต้นอยู่วีนาคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราปรารถนามากที่สุดเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่เราปรารถนามากที่สุดแน่นอนมันต้องมีความตื่นเต้นบ้างจะขึ้นเวทีกี่รอบวีนาเห็นแม้กระทั่งดาราระดับโลกเขาก็ยังบอกว่ายังมีความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้ว่าอันนี้มันคืออย่างเดียวที่เราต้องการบางทีเราไปกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วมันทำให้เรามีความฉันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีที่สุดมันต้องออกมาดีที่สุดทีนี้การเรียบเรียงคำตอบที่มันต้องใช้ศัพท์สูงในภาษาอังกฤษให้มันสมูทวีนาเลยมองว่าเราเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยดีกว่ามันน่าจะตอบได้ครบวีนาถือเป็นนางงามที่มีดราม่ามากที่สุดคนหนึ่งเหมือนทำอะไรก็ผิดดราม่าวีนามาแบบรายวันเรื่องแรกหลังประกวดเสร็จมีอยู่คลิปหนึ่งมันเห็นแปะกันแพร่หลายขออนุญาตพาดพิงน้องแอนโทเนียนิดหนึ่งน้องแอนโทเนียกำลังสัมภาษณ์อยู่กับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นนักข่าวแล้วยืนอยู่หน้าแบล็คดรอปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็จะได้ยินเสียงวีนาวีนาแต่คลิปที่เอาไปโชว์ตรงนั้นคนเข้าไปคอมเมนต์แบบเนี่ยเขาสัมภาษณ์น้องแอนโทเนียอยู่คนงงเงอะแล้วทำไมแฟนคลับวีนาไปพูดวีนาวีนาวีนาดูแบบเหมือนไม่มีมารยาทวีนาวีนาว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้คือหลังจากที่ประกาศมงเสร็จแล้วมันน่าจะเป็นตอนที่เราสัมภาษณ์ไม้รวมเสร็จแล้วแล้ววีนาก็แยกมาเจอแฟนคลับของวีนาแล้วตอนนั้นเหมือนเรากรูกันแฟนคลับก็กรูวีนาวีนาก็คุยกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เห็นด้วยว่ามีฝั่งนู้นเขาให้สัมภาษณ์อยู่เราก็คุยกันแฟนคลับก็บูมวีนามันไม่น่าจะใช่ในแนวว่าประท้วงหรืออะไรแต่แบบคุยกันเองโดยที่ไม่รู้ว่ามีการให้สัมภาษณ์แยกอยู่คือปกติทำกันอยู่แล้วพรีลิมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันดราม่าที่สองหลังได้ตำแหน่งเสร็จวันแรกคนยังเห็นวีนาไปออกงานพร้อมกัน5คนวันที่สองวีนาหายไปวีนาไปออกฤทธิ์อะไรหรือเปล่ามาเต็มเลยเนี่ยเขาจะต้องฉีกสัญญาแน่เลยวีนาวันนั้นเป็นอะไรที่ตลกมากตอนกลางคืนวีนารู้ตัวแล้วว่าเราเริ่มปวดหัวตัวร้อนเพราะว่าคืนนั้นเหมือนเราไปวิ่งผ่านฝนตอนจะไปที่จอดรถเราแบบด้วยความที่พักผ่อนน้อยมาจากตอนประกวดนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงก็เข้าใจได้มันน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรประมาณนี้เลยไลน์ไปบอกพี่เลี้ยงในกลุ่มว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะเพราะว่าน่าจะไม่สบายแน่เลยถ้าไหวเดี๋ยวอาจจะไปตอนเย็นเราพิมพ์บอกเขาแล้วเราก็กินยานอนหลังจากนั้นตื่นมาช่วงบ่ายเพิ่งได้เช็คโทรศัพท์คุณที่คนนั้นที่วีนาบอกก็ไม่สบายไม่ได้ไปเหมือนกันแล้วเขาไม่ได้แจ้งพี่ในกองว่าวีนาแจ้งแล้วว่าไม่สบายมันเลยมีข่าวออกมาว่าวีนาเทกองวีนาใช่มันกลายเป็นว่าทุกคนงงวีนาหายไปไหนแฟนคลับโทรหาคุณแม่คุณแม่อยู่เชียงใหม่อยู่ยะลาแคนาดาน้องสาวโทรมาตามหาเราใหญ่เลยนึกว่าเราเป็นอะไรหายไปไหนสรุปคือคุณที่เลี้ยงไม่สบายเหมือนกันไม่ได้แจ้งว่าเราบอกแล้วว่าขอลาตอนนี้กับกองก็คุยกันเรียบร้อยหนูไม่ได้เทนะคะวีนาใช่ค่ะแล้วบ่ายวันนั้นทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยทำไมดราม่าคุณเยอะจังหลังจากนั้นวีนาไปออกรายการไม่รู้คุยอะไรกันแล้วหันไปบอกน้องแอนโทเนียว่าก็ผมกระเซิงเหมือนแอนโทเนียวันนั้นมันเลยเป็นดราม่าว่าทำไมวีนากล้าว่าน้องแอนโทเนียวีนาไม่ได้ว่าอย่างแรกมีคนพูดว่ากระเซิงแล้วแอนโทเนียเขาถามว่าแปลว่าอะไร
แล้วพี่ที่ไลฟ์พี่เลี้ยงเขาบอกว่าวีนาแปลซิเพราะว่าเวลาเขาไม่เข้าใจคำอะไรเราจะหาวิธีแปลที่เข้าใจง่ายแล้วเราก็เลยบอกว่าก็กระเซาะกระเซิงเหมือนวันนั้นที่ผมรอบคีย์เวิร์ดของเธอที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่ากระเซาะกระเซิงแล้วทีนี้ทุกคนก็เออจริงด้วยก็เลยหัวเรากันแต่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรใช่ไหมวีนาไม่มีเจตนาเราอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจคำว่ากระเซาะกระเซิงเราก็คิดอยู่ในใจฉันก็อธิบายเก่งเนอะแต่กลายเป็นว่ากลับมาดูที่บ้านโอ้โหดราม่าเต็มเลยใน TikTok บอกว่าวีนาไปว่าเขาทำไมกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเราไปเหน็บแอนโทเนียอีกดราม่าเหมือนกับว่าติ่งวีนาไม่ยอมรับการตัดสินที่ออกมาเพราะตัววีนาก็ไม่ยอมรับวีนาเข้าใจนะว่าหลายหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่ละคนถ้าเขาจะคิดเห็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าวีนาอยู่ในด้อมมาไม่ได้มีดราม่าเกี่ยวกับว่าด้อมเราหรือแฟนคลับเราไม่ยอมรับผลการตัดสินเพราะฉะนั้นเราเป็นแฟนคลับที่มีสปิริตมากๆแล้วเราก็เห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วมันมีคำอธิบายหลายอย่างว่ามันจบแล้วได้คนมองแล้วเลือกแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไปเกาะยึดติดกับความรู้สึกที่ว่าเราไม่ยอมอยากจะให้มันเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เพราะเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือยอมรับแล้ววีนาก็อยากจะฝากไปจริงๆหลายๆคนชอบเหมารวมว่าแฟนคลับวีนาเป็นแฟนคลับที่แรงไม่ยอมรับอยากจะให้เปลี่ยนจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แฟนคลับของวีนาจริงๆก็ได้อาจจะเป็นคนภายนอกที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เหมารวมด้วยแล้ววีนาก็ยอมรับผลการตัดสินนะคะเพราะว่ากรรมการ20คนเอามาเลือกคนมง1คนได้เลือกไปแล้วแล้วมันก็จบตั้งแต่วันที่20แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ไม่ยอมรับชีวิตต้องมูฟออนเวลาเดินไปเรื่อย